4วิธีเช็คจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเทรดได้เก่งแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นหนึ่งในคลิปสอนที่ผมแชร์ในกลุ่มสอนเทรดของผมนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมเพื่อเข้ามารับความรู้แบบเจาะลึกแบบจัดเต็มเลยเพื่อช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเข้ากลุ่มมาเข้าฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนวิธีการเข้ากลุ่มให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์กลุ่มเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาก็สามารถเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า4วิธีที่เราใช้ในการเช็คเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับอ๋อแล้วก็บอกไว้ด้วยนะครับว่าวิธีเช็คนี้เอาไว้ใช้สำหรับเพื่อนๆที่เทรดไบนารีเท่านั้นนะครับสำหรับเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาวิธีนี้เอาไปปรับใช้กันได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เรามาดูกันเลยว่ามีวิธีเช็คยังไงบ้างนะครับสำหรับวิธีเช็ควิธีแรกนะครับก็คือเช็คก่อนว่าตอนนี้เรามีวินเรทสูงถึง 60% อย่างสม่ำเสมอหรือยังนะครับซึ่งในโลกของการเทรดไบนารีนะครับใครที่จะอยู่รอดในตลาดได้ใครที่จะทำกำไรได้ในระยะยาววัดกันที่วินเรทวัดกันที่ความแม่นในการวิเคราะห์เลยนะครับถ้าเราสามารถทำวินเรทได้ถึง 60% ได้อยู่บ่อยๆได้อยู่อย่างสม่ำเสมอระยะยาวพอร์ตของเราก็จะเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วการเทรดของเราในระยะยาวเราสามารถที่จะกลายเป็น full time trader ได้เลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับทุกคนต่อมาวิธีที่2นะครับเราทำกำไรได้แทบทุกวันหรือยังการทำกำไรได้แทบทุกวันไม่เหมือนกับการทำวินเรทให้ได้ 60% แบบสม่ำเสมอนะครับทุกคนการทำกำไรได้ทุกวันต่อให้วินเรทพวกเราจะมากจะน้อยนั่นไม่สำคัญสำคัญคือเราทำกำไรได้ทุกวันหรือแทบจะทุกวันหรือยังนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมเทรดไบนารี่ทำกำไรได้แทบจะทุกวันแล้วนะครับอาจจะมีบ้างที่ขาดทุนเล็กๆน้อยๆปะปลายนะครับแบบ10วัน20วันมีวัน2วันที่ขาดทุนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยถ้าให้นับจริงๆก็วันขาดทุนของผมมีแค่ถ้า100วันก็อาจจะมีสักไม่ถึง10วันอะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ทำกำไรได้แทบทุกวันเหมือนกันหรือยังถ้าทำได้แล้วก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆเก่งแล้วนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ต่อมาวิธีการที่3ในช่วงที่พอร์ตติดลบเพื่อนๆรู้วิธีการแก้พอร์ตกลับมาหรือยังนะครับแน่นอนนะครับคนจะเทรดเก่งได้ทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าคนที่เทรดเก่งรอบตัวผมทุกคนเลยนะทุกคนจะรู้เสมอนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอร์ตติดลบพวกเขาจะแก้กลับมายังไงให้พอร์ตของพวกเขากลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคีย์เลยนะครับทุกคนถ้าเราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าพอร์ตเราจะกลับมาเป็นบวกได้ยังไงให้เราหยุดเทรดทันทีนะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเรายิ่งเทรดยังไงเราก็ยิ่งขาดทุนนะครับเพราะเราตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพอร์ตเราเนี่ยถ้ามันติดลบมันจะกลับมาเป็นบวกได้ยังไงเราไม่รู้วิธีการด้วยซ้ำเพราะนั้นผมแนะนำให้หยุดเทรดเลยนะครับไม่อย่างนั้นยิ่งเทรดมันจะยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่คือวิธีการที่3นะครับแล้วก็ต่อมาวิธีการที่4วิธีการสุดท้ายเลยอันนี้เป็นวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในบรรดาทั้ง3วิธีการก่อนหน้านะครับนั่นก็คือในตอนที่เราเทรดเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือยังนะครับลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูเอ้ยเราควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือยังถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วบอกเลยครับว่าโอกาสที่เราจะทำไอ้3ข้อก่อนหน้านี้ได้เนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นมากๆมากๆมากๆเลยนะครับเฮ้ยถามว่าทำไมการควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันถึงสามารถทำให้ไอ้3ข้อก่อนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้มากขึ้นเหตุผลเพราะว่าอารมณ์มันจะมีผลเยอะมากๆเลยนะครับที่เกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจของเรานะครับแล้วในโลกของการเทรดการคิดแล้วก็การตัดสินใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราคิดและตัดสินใจได้ไม่ถูกต้องระยะยาวผลงานการเทรดของเราที่ออกมามันก็จะไม่ดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เรียงลำดับก็คือถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็จะคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ดีแล้วพอเราคิดแล้วเราตัดสินใจได้ไม่ดีผลงานการเทรดของเราก็จะออกมาได้ไม่ดีตามนั่นเองและเมื่อผลงานการเทรดของเราออกมาได้ไม่ดีไอ้3ข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะไม่มีทางทำได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับการควบคุมอารมณ์ถึงสำคัญมากๆในการเทรดนะครับเพราะมันเกี่ยวกับการคิดแล้วก็การตัดสินใจแบบ 100% เลยนั่นเองถ้าเราควบคุมได้ผลงานการเทรดของเราก็จะออกมาดีเลยนะครับกับการถ้าเราควบคุมไม่ได้
มันก็จะตรงกันข้ามเลยมันจะออกมาแย่มากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4วิธีที่เอาไว้เช็คนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเทรดได้เก่งขึ้นหรือยังนะครับซึ่งใน4วิธีนี้นะครับผมเน้นย้ำเลยนะว่าข้อที่4เนี่ยต้องเช็คผ่านได้ตลอดนะครับข้อที่4ถ้าเราผ่านที่เหลืออีก3ข้ออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทำได้2ใน3ข้อก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับสมมุติวินเรท 60% เราทำไม่ได้ตลอดอ่ะมีบ้างที่วินเรทเราน้อยกว่า 60% ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราทำกำไรได้แทบทุกวันเรารู้วิธีการว่าจะแก้พอร์ตยังไงที่มันติดลบกลับไปให้เป็นบวกแค่นี้ก็ถือว่าเราเก่งมากๆแล้วนะครับทุกคนเทรดเดอร์เก่งๆรอบตัวผมนะครับทุกคนไม่มีใครที่ทำได้เพอร์เฟกต์4ข้อเช็คผ่านหมดไม่มีอยู่แล้วนะครับมันก็มีบ้างแต่มันก็จะเป็นแค่บางช่วงเวลานะครับที่พวกเขาสามารถที่จะทำได้ทั้ง4ข้อแล้วก็เช็คผ่านเลยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ครบทั้ง4ข้อกันหรอกนะครับมันก็มีบ้างที่บางข้อมันหายไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนเลยนะครับข้อ4จะเช็คผ่านตลอดไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนเลยนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยนะโอเคครับนี่เลยก็คือทั้ง4วิธีที่เอาไว้เช็คว่าเราเนี่ยตอนนี้เทรดเก่งหรือยังนะครับก็เพื่อนๆลองไปเช็คกันดูนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆผลงานการเทรดเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเทรดกันเก่งแล้วหรือยังนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.